여러분안녕สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นกับการคัมแบ็กอีกแล้วนะคะกับหนุ่มๆดอบจื้อนะคะหรือว่าเดอะบอยนั่นเองค่ะสำหรับดอบจื้อนะคะก็ฝนก็ติดตามเด็กๆมาสักพักแล้วเนาะจริงๆก็ไม่สักพักหรอกก็ตั้งแต่นางเดบิวต์มานะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเดบิวต์เลยด้วยซ้ำตอนที่นางแบบมีรายการเรียลลิตี้ก่อนที่จะเดบิวต์นะคะเพราะว่าในเมมเบอร์ก็คือจะมีฮักยอนอยู่ในนั้นด้วยนะคะที่เข้าร่วมรายการโปรดิวซ์วันวันซีซั่นที่2นั่นเองก็ทำให้ได้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเราก็ชอบเมนโวคอลจริงๆถามว่าเป็นเมนโวคอลได้ไหมมันก็ไม่เชิงกับได้เพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มโวคอลอ่ะก็คือเราอ่ะชอบเจคอบนะคะแล้วก็ชอบน้องนิวนะคะจริงๆเสียดายมากเลยที่ฮวานไม่ได้อยู่ในการคัมแบ็ครอบนี้เนาะแล้วก็แบบเสียใจอ่ะเสียใจนะคะที่ไม่มีฮวานอยู่คือฮวานเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยนะเราเสียดายมากเลยอ่ะเสียดายที่น้องแบบต้องไปรักษาตัวแล้วก็ต้องออกจากการทำกิจกรรมของวงไปนะคะตอนนั้นแบบได้ยินข่าวพานออกแล้วแบบเสียใจมากโอเคแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกเสียใจนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะเพลงนี้นะคะ Reveal ของหนุ่มๆ The Boy นะคะหรือว่าดอบจือที่เราเรียกกันเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงกับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดของพวกนางนะคะรู้สึกว่าทีมคัมแบ็กช่วงนี้นี่จะออกแนวดาร์กๆกันส่วนใหญ่เนาะว้าวเดี๋ยวนะว้าวถ้าเต้นแข็งแรงมากขอบเที่ยวนี้โอ้ได้พาร์ทดีอยู่เด้อนิวดีไอคิวโอ้ถ้าเต้นเดือดฮะน่าหวาดเสียวเหลือเกินเมื่อกี้เห็นเจคอบนิดเดียวเองเข้ามาเจคอบอ่ะฮักยอนได้พาร์ทดีเด้อฮัตเติ้ลดูแข็งแรงมากเลยอ่ะคือเราเห็นเดอะบอยแบบถ้าเต้นแข็งแรงอยู่แล้วแต่เพลงนี้รู้สึกแบบเน้นถึงความแข็งแรงของเด็กๆมากเลยนะนิวเอกิดาเอกิกาจุนดาว้าวคาริสมาเยอะมากเลยเดอะรีเดอร์สังเกตไม่เห็นเจคอบเลยอ่ะโหชุดหนังโหชิปเปอร์ว้าวอ
ว่าช้านั่นต่อหมดคำจะพูดนอกจากคำว่าดีดีมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าแบบเอ้ยไม่ได้โฟกัสที่เมนเราเยอะแยะแต่ว่าเราได้เห็นเมนเราร้องเยอะมากขึ้นเราก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยกลับมาหาคิดถึงแล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆเดิบจื้อนะจ๊ะก็คือในความที่เราได้ตามแบบหนุ่มๆมาตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่ามีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะด้วยรวมของการเติบโตของตัวเมมเบอร์เองแล้วก็พานก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เมมเบอร์ทุกๆคนเนี่ยมีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่พูดถึงในหลายๆเรื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกดีใจนะคะกับเดอะบอยนะคะที่ได้ถือว่าเป็นที่พูดถึงแล้วก็ประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งเนาะอาจจะแบบไม่ได้เติบโตได้มากเท่าไหร่แต่คือน้องก็ได้มีรางวัลบนเวทีบ้างแล้วนะคะตอนที่เพลงบลูมออกนะคะก็ดีใจตอนนั้นนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้ขึ้นเวทีรับรางวัลเนาะก็เลยแบบไม่ได้มีรูปภาพอะไรมาแต่ว่ามีคลิปวิดีโอย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทางเอ็มเน็ตได้แบบเข้าเอาไปให้แบบเป็นเค้กเอาไปให้น้องๆก็ร้องไห้ดีใจกันอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าเพลงนี้นะคะจะขึ้นแล้วก็ติดชาร์ตไปเรื่อยๆเลยนะคะยังไงนะคะใครที่ยังไม่รู้จัก The Boy นะคะก็อยากจะให้แนะนำนะคะแนะนำให้ไปดูแล้วก็แนะนำให้ติดตามเด็กๆกันนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมาเรียกชั้นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง